ครับเรื่องนี้ถือเป็นละครเรื่องแรกครับผมก็ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ตะกี้คืออยากคือบวงสรวงเนี่ยผมก็สมาธิมากๆแบบขอทุกๆอย่างที่จะเขาเรียกว่าพึ่งพาทางจิตใจได้แล้วก็แต่ว่าเรียนมาเยอะก็หวังว่าวิชาที่เรียนมาทั้งหมดเป็นเวลาเกือบ2ปีเนี่ยจะทำให้ทุกคนเป็นที่พอใจได้แล้วก็จะทำให้ละครเรื่องนี้สนุกสนานมีรสชาติมากขึ้นครับผมมีบนมีแบบไม่บนไม่บนครับไม่บนไม่บนแต่พี่บอกปุ๊บเดี๋ยวผมจะเดินออกไปบนแล้วตอนนี้นะครับผมอันนี้คือก็คงต้องขอบคุณพี่ถาผู้กำกับแล้วก็พี่ผู้ใหญ่หลายๆคนเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วผมก็เรียนมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เขาคงเล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรานะฮะที่ว่าน่าจะทำให้เล่นเป็นบทนี้ได้อะไรเงี้ยครับผมเป็นราเชนครับผมคิ้วโกงขนาดนี้ครับตัวร้ายครับผมก็เขาบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นสีสันอีกตัวหนึ่งที่ฉูดฉาดในละครเรื่องนี้นะฮะก็เป็นจะเขาร้ายมากๆอ่ะจากเท่าที่ผมได้รู้เบื้องหลังเขามาบ้างนะฮะในตัวของราเชนเนี่ยคือมันแบบสุดๆจริงๆแล้วกับตัวจริงเหมือนกันไหมครับโอ้โหพี่พูดอย่างนี้ พูดเหมือนพี่ผู้กำกับเลยเขาบอกว่าก็พูดจาให้เหมือนหน้าตาเวลาเล่นละครครับผมเรื่องแรกก็ร้ายเลยเราเป็นยังไงบ้างต้องฟิกซ้อมต้องเตรียมยังไงบ้างต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ฟิกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะว่าจะไม่ได้กำหนดว่าตัวเองจะได้เล่นเป็นบทอะไรเลยแต่ว่าคือได้เล่นเนี่ยมันก็โอเคแล้วเพราะนี่ก็2ปีแล้วนะครับแล้วก็จะพยายามทำบทนี้ให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็พาเขาไปให้ถึงจิตใจคนดูให้มากที่สุดแล้วกันครับผมใช่แค่ว่ามันร้ายเลยเขาเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วกันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่แบบว่าถามอยู่มาตลอดว่าเมื่อไหร่จะเล่นละครถามตั้งแต่ผมออกจากบ้านเดอะสตาร์มาจนตอนนี้นะฮะก็นี่ได้เล่นแล้วก็มันแฟนคลับเขาก็แบบว่าก็ดีใจแล้วแต่เขากลัวอย่างหนึ่งว่าเขากลัวดูแล้วเขาอินไงเพราะแบบเฮ้ยทำไมมันร้ายจังเลยแล้วแต่อย่าอินมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักพอเดินออกมาพอไปงานอีเวนต์ปุ๊บโหเกลียดมาเคลื่อนของใส่ผมไม่ใช่นะครับผมคือไม่แต่ว่าไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆที่เขาบอกว่าเนี่ยคนอะไรตัวร้ายเล่นจนแบบว่าบางทีเดินออกจากบ้านไม่ได้ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าของผมคงไม่ขนาดนั้นหรอกเรามาในรูปแบบของผู้ชายอะไรเงี้ยครับผมในงานแล้วก็สิบนิดนึงครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะว่าไม่ได้มีก็ไม่ได้จีบก็พูดเหมือนกันว่าไม่คือไม่ได้จีบอะไรครับผมไม่ได้มีการไม่ได้มีการจีบหรือว่าอะไรก็คุยกันเหมือนถ้าผมไม่ได้อยู่ในวงการเนี้ยเป็นคนทั่วไปธรรมดาที่ไม่ได้มีใครรู้จักเนี่ยก็ทุกคนคงคิดว่าก็คือเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้หญิงที่คุยกันมากกว่าใช่ครับไม่ได้มีอะไรเลยน้อยไหมครับเหมือนเขามาตัดสัมพันธ์ความสัมพันธ์เราเลยไม่ให้โอกาสเราจีบเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คือต้องบอกว่าเราแบบคือก็มันไม่ได้มีอะไรก็คุยแล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรใช่ครับผมก็คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรจริงๆก็คือถ้ามีก็คือพี่ก็รู้พวกพี่รู้ๆกันอยู่แน่ๆเพราะว่าอย่างเรื่องของดอกไม้เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีใครรู้สุดท้ายพวกพี่ๆก็รู้มันปิดบังกันไม่ได้อยู่แล้วครับผมหรือว่าเรากลัวคำสั่งผู้ใหญ่ที่ออกมาหรือเปล่าห้ามเปิดตัวอะไรเงี้ยไม่นะฮะอันนี้ไม่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะมีเนี่ยผมเคยได้ยินเขาแล้วเขาก็พูดบอกว่าถ้าจะมีก็เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าแค่อยากให้แบบมันรู้ก่อนให้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเปิดตัวแรงนะเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงนะไม่พูดเนี่ยผมบอกแล้วว่าแบ่งเข้ามาเขาแรงนะเพราะเดี๋ยวเขามีคำถามแรงๆมาอีกผมเจอเขาหลายรอบนะก็คือต้องบอกว่าลืมเลยไปถึงไหนเขาบอกว่าคือมีได้แต่ว่าเราเรียงลำดับความถูกต้องให้ถูกว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่มากกว่าครับผมไม่ได้ขนาดนั้นก็คือเพื่อนกันคุยกันมากกว่าถามไถ่คือก็ต้องบอกว่าผมก็รู้ว่าน้องแบบตัดผมมาก็คงรู้แต่ Instagram ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับผมหลายคนงงว่าเราไปรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะเข้าวงการมาเป็นเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ 3-4 ปีแล้วนะรู้จักเขาเพราะว่าผมสอนเต้นเขามาก่อน
ครับผมสอนเต้นเขามาก่อนในหนังภาพยนตร์เรื่องสุดเขตสเลตเป็ดก็เคยสอนเต้นแต่ว่าไม่ได้สอนเขาคนเดียวมีพี่โทนี่ด้วยครับผมก็สอนมาแล้วก็รู้จักกันจากนั้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้เจอกันอีกเลยจนมาตอนเนี้ยใช่ก็คือได้เจอตะคือได้เจอบ้างตามหลังเวทีแต่ว่าเวลาที่มันจะแบบเข้าไปทักทายอะไรเงี้ยมันก็น้อยเพราะว่าต่างคนต้องต่างรับผิดชอบในงานของตัวเองด้วยนะครับผมหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะได้เบอร์มายังไงคะเข้ายานมามั้งขอเลยคือต้องคืออันนี้ต้องบอกว่าคือตอนที่ผมให้ดอกไม้ไปเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าอยากขอบคุณก็แต่หมายถึงว่าเขาไม่รู้จะขอบคุณทางไหนแต่ว่าอันนี้เขาก็เลยโพสต์ Instagram มาทีเนี้ยเราก็เหมือนแบบก็พอเรื่องมันเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ต้องผมก็เป็นคนแบบไอ้นี่เองหามาว่าเบอร์น้องเขามาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็คุยกันขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้โสดเนาะโสดครับไม่มีสาวๆใครเข้ามาจีบอ่ะคะแม่ตอนนี้ยังไม่มีครับผมเพราะว่าทํางานอยู่ตลอดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องเข้ากองละครมันก็จะเวลามันก็ออกไปข้างนอกเจอคนข้างนอกมันคงน้อยส่วนใหญ่ก็คงเจอคนในที่นักแสดงมากกว่าแน่นะครับผมนึกว่าคำถามสุดท้ายแล้วนะก็อันนี้ทำงานก่อนละกันก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่าทำตามความถูกต้องเรียงลำดับว่าเราจะต้องทำอะไรให้รู้ก่อนดีกว่าครับผม